พี่พอโดนเอารูปไปอยู่ในเว็บครับผมให้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับก็เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคนะครับแล้วไม่สมควรเพราะว่าภาพนั้นเป็นภาพที่เขาให้เงินเดือนคุณพ่อนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแต่ว่าผมก็แนะนำเขานะครับว่าการทำแบบนี้มันเป็นการเตือนพวกมิจฉาชีพว่าบางคนเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแล้วเป็นหน้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีอย่างนี้พรบ.คอมพิวเตอร์ก็พี่ว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับการกฎหมายพวกนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นแจ้งไว้ก็ดีอยู่แล้วว่าจะได้รู้ว่าคนพวกนี้จะไม่ทำแบบนี้กับคนอื่นด้วยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเขาได้ตรวจสอบแบบพวกเว็บอะไรอย่างนี้ที่ลงแล้วคือเว็บพวกนี้มันแป๊บเดียวอยู่แล้วอ่ะมันฟีดมันขึ้นมาบางทีเพื่อนเขาเล่นเฟซเล่นไอจีดูตามแบบข่าวในไลน์อะไรเงี้ยครับมันขึ้นมาอยู่แล้วครับพอขึ้นมาเนี่ยบริษัทเขาก็เป็นคนจัดการด้วยแล้วตัวเขาก็ต้องดำเนินการเองด้วยครับอย่างพอฟีดมันขึ้นมาแล้วมันมีผลกระทบมีคนใจเล็กมาหาไหมหรือว่าพี่ว่าเดี๋ยวนี้คนรู้นะมันไม่ค่อยมีนะเหมือนช่วงแต่ก่อนนะแต่ก่อนถ้ามีอะไรไม่ดีอย่างนี้ก็โดนด่าแล้วเพราะว่าคนจะอ่านเดี๋ยวนี้คนอ่านมากกว่า2บรรทัดนะครับอ่าน3บรรทัดครับอย่าหัวล้อสิมึงเรื่องจริงแต่ก็คือยังไม่ได้ส่งผลเสียอะไรเป็นไม่มีหรอกครับเพราะว่าเราบริสุทธิ์ใจอ่ะถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรอ่ะมันก็คือไม่ใช่อ่ะเพราะว่าภาพนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าน้องบอกว่าให้เงินเดือนคุณพ่อนะอะไรอย่างเงี้ยครับนิดนึงครับเพราะว่าถ้าไม่แจ้งความเนี่ยภาพนี้มันจะไปเรื่อยๆแล้วเพราะว่าคนที่ไม่รู้เนี่ยคือคนต่างประเทศที่ไม่ใช่บ้านเราไงอย่างเช่นแบบประเทศเพื่อนบ้านเราอะไรเงี้ยเขาเห็นแล้วแบบอ๋ออย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาบอกเอาใบเตยนี่เพราะเขาก็รู้จักบางประเทศก็รู้จักศิลปินเราก็เดี๋ยวไปใช้กันเละเทะไปหมดเงี้ยครับมันก็ควรจะต้องแจ้งครับมีการคุยกับน้องไหมครับว่าจะเอามาตรการถึงขั้นไหนผมว่ามันก็สูงสุดในตามกฎหมายที่มีอยู่อ่ะมันก็ที่ทางค่ายเขาน่าจะแบบเก่งกว่าพี่ครับเรียบร้อยตอนนี้ใครแบบแจ้งมาทางน้องยังว่าแบบโดนหรือหลอกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เท่าที่คุยกันยังไม่มีนะครับหรือมีผมก็ไม่ทราบต้องถามผู้จัดการอะไรเงี้ยหลังจากนี้จะเลิกโพสอะไรก่อนหรือว่าต้องเลือกรูปลงผมว่าควรจะนะควรจะเลือกหลายๆรูปด้วยนะไม่ใช่รูปแค่รูปนั้นนะพี่เวลาเขาลงรูปเขามีการให้พี่แมนดูไหมอะไรนะเขาลงรูปเนี่ยเขาไม่เคยปรึกษาอะไรผมอยู่แล้วถ้าปรึกษาผมไม่ได้ลงหรอกนะไม่เคยเลยสักเรื่องนึงเพราะเราไม่ก้าวก่ายกันนะหลังจากนี้จะสั่งห้ามหรือว่าขอเป็นมาตรการถ้าห้ามใส่ชุดว่ายน้ำไม่ได้ก็คงห้ามอะไรไม่ได้ผมได้สงสารเนาะฝาก10ไฟ10ด้วยนะครับแสดงว่าเราไม่แฮปปี้กับการที่เขาชอบลงชุดว่ายน้ำก็ไม่แฮปปี้หรอกแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอะคือ7ปีนี้ก็รู้แล้วว่าแบบเขาก็แค่ทำตรงนั้นน่ะบางคนเขาอาจจะไม่ได้ลงชุดว่ายน้ำแต่ว่าไปทำเรื่องอะไรก็เยอะแยะแต่เรารู้มันอยู่ในคือการที่ลงนั้นคือสาธารณะแล้วเขาอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันก็สบายใจว่าเรามันคิดในแง่ดีว่าเขาก็อยู่ได้ของเขาตรงนั้นน่ะในโลกของเขาเขาไม่ได้ไปไหนที่มันร้ายแรงกว่านี้ครับซึ่งมันก็โอเคครับแสดงว่าก่อนหน้านี้พี่แมนเคยขอไปแล้วก็มีแหละแฟนทุกคนนะครับว่าแบบว่าแรกๆก็แหมมันเกินไปเปล่าอะไรเงี้ยแต่หลังๆนี้มันก็เจ็บจนชินมันกินในหัวใจครับแต่ยิ่งใส่ต้องแต่งงานหรอมั้งครับถึงจะแบบว่าแต่งงานผมว่ามันจะหนักกว่าเดิมนะครับจริงไหมถ้าแต่งงานแล้วจะขอไหมว่าไม่ครับไม่ครับเพราะว่าวันนี้ภาพจดจำของทุกคนเขาเป็นแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้มีใครเอาไปไหนได้นอกจากผมคือเราก็ทำใจอะไรชินใช้คำนี้ก็ได้นะคือบางทีอะอะไรเนี่ยมันก็เป็นถ้าถามผู้ชายทุกคนนะวันนี้พี่ก็ follow ผู้หญิงสวยๆทั้งนั้นเลยนะพี่ไม่เคย follow ผู้ชายเลยนะแล้วพี่ก็ดูแต่ของสวยงามแต่ว่ากลับกันมาเป็นเอ้ยผู้ชายข้างหลังหัวร้อนดังมากอันฟอลโล่เดี๋ยวนี้ไม่งั้นโดนชกผมก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนกันมันก็ต้องแฟร์ๆอ่ะเขาเราก็ชอบดูของสวยงามเพราะฉะนั้นคนอื่นก็คงชอบเหมือนกันก็ประมาณนี้แต่ว่าเอาไปไม่ได้กดไลค์ไม่ได้ครับเดี๋ยวเป็นเรื่องดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวก็สนุกแล้วแหละให้ใบเตยไม่ครับเสมอกันกดไลค์ให้พี่แคทบ้างเข็มบ้างอะไรเงี้ยอย่างก่อนหน้านี้น้องโพสต์ว่าน้องจะลดน้ำหนักครับ40อะไรเงี้ยครับเราผอมไปไหมคือผมเนี่ยบอกเขาเสมอว่ายิ่งช่วงนี้ผมออกกำลังกายหนักมากผมก็อยากหันให้เขาออกกำลังกายเยอะๆนะครับมันจะได้แบบถาวรเขาก็ไปตีแบดกินอาหารคลีนอะไรเงี้ยครับมันเป็นอะไรที่ยั่งยืนอยู่แล้วก็ดีครับเพราะว่าเตยก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนึกจะอยากลดก็ลดนึกจะบางวันก็ตกเย็นมาป้าหนูอยากผอมมาแต่กินทุเรียนแบบกินเยอะมากนะ
แล้วผมก็บอกว่ามึงจะผอมได้ยังไงเอ้ยแล้วคุณจะผอมได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยจริงๆ40มันน้อยไปมั้ยคะใน40ผมว่ามันมากไปนะมันผอมผมชอบเค้าในแบบที่แบบว่ามีน้ำมีนวลผมเป็นคนชอบผู้หญิงมีน้ำมีนวลแบบเนี้ยแบบเนี้ยอันนี้น้ำมีนวลแล้วฝั่งนู้นล่ะฝั่งนู้นน่ะอันนี้มีนวลมีน้ำมีน้ำกินเหรอชอบผู้หญิงสไตล์มีน้ำมีนวลก็ผมว่าเป็นในแบบกลางๆและแข็งแรงดีกว่าบางทีผอมมากไปเนี่ยบางทีหน้ามืดเป็นลมเป็นแรงก็มีเพราะว่ามนุษย์มันไม่จำเป็นต้องอดครับแต่มันจะเป็นต้องแข็งแรงในแบบที่เราเป็นอย่างนี้มากกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสั่งเขาไม่ได้เหมือนกันไม่ได้สักเรื่องเลยอ่ะก็เลยลืมไม่รู้เลยว่าจะสัมภาษณ์พี่ทำไมพี่ก็สั่งไม่ได้สักเรื่องต้องแต่งงานแล้วนะครับนะครับก็อย่างที่บอกครับตอนนี้บ้านผมกำลังจะเสร็จแล้วก็ผมยังเป็นห่วงน้องสาวผมอีกคนหนึ่งที่เรียนอยู่ต่างประเทศว่าเขาจะมีชีวิตแบบไหนพอผมทำหน้าที่ของพี่ที่ต้องดูแลพ่อแม่น้องสาวเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะคิดแผน2แต่ผมก็ดูบ้านอยู่เรื่อยๆนะล่าสุดผมก็ไปดูบ้านพี่ลิงมาเสนาลิงเนี่ยครับแต่พี่ลิงขายแพงมากครับพี่ลิงลดราคาหน่อยละกันอ๋อนี่คือบอกไปเลยบอกไปเลยครับบอกไปเลยครับคือตั้งใจหาเป็นบ้านมือสองไม่ผมก็ดูอ่ะผมเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่เป็นน็อกดาวน์แต่ใบเตยชอบผมชอบที่ดินเปล่าแล้วเราสร้างแบบใจเราคิดก็เหมือนถ้าใครเห็นบ้านผมมันจะไม่เหมือนคนอื่นจะเป็นแบบความเป็นไทยห้องพระจะเหมือนกุฏิโบราณอะไรเงี้ยผมชอบของผมอ่ะซึ่งมันต้องคิดเองอ่ะครับของพวกนี้ก็ยังตกลงกันก็ยังไงเขาก็ต้องมาอยู่อยู่แล้วครับเราก็โอเคเราก็โอเคในบ้านที่แบบว่าเราบอกเลยว่ามุมที่เขาชอบเรารู้แล้วเขาเป็นคนชอบแบบไหนเราชอบแบบไหนเพราะฉะนั้นเมื่อเราตรงเนี้ยเราแยกกันได้แล้วผมว่าคนมันถึงอยู่ได้นานเหมือนทุกวันเนี้ยเขาไม่ยุ่งเรื่องของผมผมไม่ยุ่งเรื่องของเขาแต่ว่าเรามาปรึกษากันในเรื่องที่ควรจะปรึกษาครับพี่แม่ขออนุญาตถามอีกนิดนึงได้เลยน้องโดนดราม่าเรื่องทวงไม่ขีดเอาเมื่อกี้ถามไปแล้วนี่ผมพูดตรงๆตรงนี้นะเขาเนี่ย7ปีที่ผ่านมาเขาเป็นคนแบบไหนจริงๆนะผมยังหมั่นไส้เลยบางทีอ่ะนี่ผมพูดจริงอันนี้ผมพูดแบบว่าคนเป็นคนสนิทกันเลยนะเหมือนสมมติคุณมีแฟนอ่ะแล้วเราเหมือนเขาไม่ชอบเราแบบไอ้อย่างล่าสุดเงี้ยที่ไฟที่เป้ต่อยกับบีมอ่ะแล้วผมเดินออกมาแบบนั้นอ่ะเขาบอกโกรธอะไรนักหนาเดินเหมือนกุ้ยเลยไม่หล่อเลยน่าเกลียดอะไรเงี้ยผมก็บอกทุกครั้งที่ผมจะให้เขาทำกับข้าวให้กินจุดแก๊สให้หน่อยกลัวไฟคือตอนแรกนึกว่าเขาแบบเฮ้ยทำไมทำเสียงแบบนั้นวะหลังๆเลยรู้ว่าเขากลัวจริงๆเขาแบบเฮ้ยจุดแก๊สในบ้านเนี่ยผมเฮ้ยเดี๋ยวถีบนะทำเสียงเงี้ยไม่นี่เรื่องจริงแต่นี่คือเป็นเขาจริงๆครับเป็นเขาจริงคือทุกวันนี้คือปมเขาเหมือนจะโดนไฟไม่ได้อะไรของเขาอ่ะแต่จุดแก๊สเวลาติ๊กๆแล้วฟู่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็จะกรีดกราดทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่กระโดดถีบไปแล้วครับผมหยอกคือเราก็รู้ว่านั่นเป็นเนเจอร์ของเขาที่เวลาเหมือนคนกลัวกบแต่นางกลัวเตาแก๊สกลัวระเบิดคือนางทุกครั้งเนี่ยอยากทำกับข้าวแต่ผมมันเป็นคนจุดเตาแก๊สตลอดคุณพ่อเขาเป็นคนจุดเตาแก๊สตลอดนี่คือยืนยันในว่า7ปีแต่ไม่ขีดเนี่ยผมไม่เคยเห็นเขาจุดแต่วันนั้นน่ะผมก็เห็นในคลิปเหมือนกันผมก็ไปด่าเหมือนกันครับแต่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆครับคือไม่อยากให้มองว่าน้องแบบดัดอะไรอย่างนั้นคือเขาเป็นคนแบบนั้นแล้วก็ดันไปออกกล้องพอดีแล้วผมก็คงผมเข้าใจแหละคนดูอ่ะก็คงคิดเหมือนผมนิดนึงอ่ะแต่นั่นอ่ะคือนิสัยของนางครับมันนางเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนางก็แล้วดันไปถ่ายวิดีโอไว้พอดีไงแล้วเสียงเสริงอะไรมันดูแบบเนาะนิดนึงอ่ะแต่คือ7ปีที่ผ่านมานางกลัวไฟจริงๆครับขอบคุณมากครับ